สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dane Channel สวัสดีเราก็มาอยู่เกม7บาปอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปลุยสงครามบอสกิจกรรมสุดพิเศษเทพอสูรระดับสูงสุดอาบอกันครับสำหรับบอสอาบอเป็นบอสกิจกรรมที่เพิ่งถูกอัปเดตเข้ามาล่าสุดจากการอัปเดตปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์นี้นะครับโดยบอสตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่เคลียร์ไม่ยากเพื่อนๆเงื่อนไขกิมมิคของมันเนี่ยค่อนข้างเข้าใจง่ายเลยนะครับโดยสิ่งที่เพื่อนๆต้องรู้ความสามารถที่เป็นปัญหาของบอสตัวนี้มีอะไรนะครับก็คือเอกลักษณ์ของบอสครับโดยอย่างแรกก็คือเอกลักษณ์เพิ่มพลังโจมตีอันนี้ครับเมื่อเริ่มเทิร์นพวกพ้องจะเพิ่มพลังโจมตี 30% ของศัตรูที่มีพลังชีวิตเหลืออยู่สูงสุดพร้อมกับมอบเอฟเฟกต์ยั่วยุให้ด้วยนะครับพูดง่ายๆสมาชิกฝั่งเรานะครับใครที่มีแม็ก HP เยอะที่สุดตัวนั้นเนี่ยก็จะได้รับบัฟพลังโจมตี 30% พร้อมกับเอฟเฟกต์ยั่วยุนะแล้วก็อย่างที่2ครับเอกลักษณ์ลดพลังโจมตีนะครับเมื่อเริ่มเทิร์นพวกพ้องจะทำการลดพลังโจมตี 80% ของศัตรูทั้งหมดนะครับยกเว้นศัตรูที่มีพลังชีวิตสูงที่สุดที่เหลืออยู่ณขณะนั้นนะครับนั่นหมายความว่าบอสตัวนี้เนี่ยมันจะเล่นกับกิมมิคเลือดสูงสุดเพื่อนๆเพราะเมื่อเข้าเทิร์นอาบอสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือฝั่งเรานะครับตัวที่มีพลังชีวิตสูงสุดจะได้รับบัฟพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 30% ส่วนตัวอื่นๆเนี่ยจะโดนดีบัฟลดพลังโจมตี 80% นะครับแต่เอาจริงในเฟสแรกเนี่ยไม่เป็นปัญหาเพื่อนๆเพราะว่าเฟสแรกเนี่ยถ้าเราฆ่าพลังสูงกับบอสนะครับเราจะได้เริ่มก่อนมันก็จะทำให้เอกลักษณ์ต่างๆของบอสอันนี้เนี่ยมันไม่ทำงานด้วยนะแล้วก็อย่างที่3ครับแถมไปหน่อยละกันเอกลักษณ์ลดเดาเมจที่ได้รับนะครับอาบอเขาจะลดเดาเมจที่ตนเองได้รับจากศัตรูที่ไม่ใช่ท่าได้เปรียบถึง 80% เลยครับเพราะฉะนั้นวิธีสู้ที่ง่ายที่สุดนะครับกับบอสอาบอตัวนี้ก็คือการใช้ตัวละครสายพละกำลังหรือว่าท่าสีแดงนะครับส่วนเฟสที่2นะครับก็จะเหมือนกันเลยนะครับสิ่งที่ต้องระวังมีแค่นี้เลยนะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูทีมที่ผมจะมาเล่นให้เพื่อนๆดู3ทีมดีกว่าในวันนี้นะครับสำหรับทีมแรกนะครับผมขอเริ่มจากทีมคอมไม่ระบุแล้วกันเพื่อนๆสำหรับคอมไม่ระบุสีแดงที่แนะนำนะครับเอาจริงตัวสีแดงสายโจมตีไม่ระบุเนี่ยมีตัวละครให้เลือกเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเมอร์ลินแดงนะครับเมอร์ลินเทอร์วีล่าสุดก็ใช้ได้นะครับน้องเลมเชลเทียสเบนิมารูนะครับตัวละครโคโลโบต่างๆเหล่านี้เนี่ยจริงๆใช้ได้หมดเลยนะเพื่อนๆแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีนะครับก็อาจจะมาใช้ตัวละครซีรีส์แลกนาล็อกของเกมนี้ก็ได้นะเพราะว่าซีรีส์แลกนาล็อกนะครับตัวละครเก่งๆเยอะมากนะอย่างเช่นลุงเทียนะครับเฟย่าแล้วก็เทียนะครับทั้ง3ตัวนี้เนี่ยเป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะครับส่วนอีก1ตัวนะครับที่ผมใส่เข้ามาแถมเนี่ยก็จะเป็นโคคิวทัสสีเขียวนะส่วนเซตซัพพอร์ตอันดิแฟกต์นะครับแน่นอนทีมนี้เนี่ยจะใช้เป็นเซตว่ายน้ำล่าสุดนะครับเพิ่มพลังโจมตีอัศวินลูกพอง 3% ต่อพวกพองที่กำหนดในสนามรบ1คนนะครับโดยคอนเทนต์นี้เนี่ยมาลงทีมทีเดียว4คนนะครับเราจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นถึง 12% เลยนะอาหารที่กินเนี่ยก็สามารถกินเป็นอาหารเพิ่มพลังโจมตีได้เลยนะครับสำหรับตรงนี้นะส่วนเซตอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อนๆสามารถใช้เซตโจมตีครีดเดาเมจทุกตัวได้เลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่โหดมากอยู่แล้วนะครับที่ต้องระวังอย่างเดียวเลยนะครับอย่างที่บอกไปคือตัวไหนที่เป็นเดาเมจหลักนะครับใครที่ยังปั้นของไม่ดีค่าพลังยังไม่เยอะเนี่ยให้เน้นเดาเมจหลักให้มีเลือดเยอะที่สุดนะครับแค่นั้นคือโอเคแล้วนะเพื่อนๆโอเคก็มาเดี๋ยวเรามาลองดูครับก็เดี๋ยวผมจะปล่อยออโต้เลยนะครับบอสอาบอนะก็สำหรับการที่ใช้เนี่ยมันจะใช้จากขวาไปซ้ายครับตามนี้เลยนะครับโอ้โหดูลุงเทียนะครับใบเดียวก็เหลือแล้วนะคือแบบแรงมากๆนะครับอ่ะเรียบร้อยครับเฟสที่1นะครับตัวอื่นนี่แทบเอามายืนสวยหล่อแค่นั้นเลยนะไปครับเฟสที่2ก็สำหรับเฟสที่2นะครับก็ไม่มีหน้ามีปัญหานะตัวละครที่ไม่โดนดีบัฟเนี่ยของผมคือเฟรย์นะครับตัวเดียวนะเดี๋ยวลองดูเดาเมจนี่ครับเดาเมจก็หายไปค่อนข้างเยอะอยู่นะครับโอเคดาบโปรยปลายครับเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะครับก็สำหรับโคคิวทัสนะครับสำหรับคนที่ค่าพลังไม่เยอะเนี่ยอาจจะใช้โคคิวทัสเปิดก่อนก็ได้นะเพราะว่าโคคิวทัสจะมีความสามารถในการล้างดีบัฟฝ่ายเราทั้งหมดนะครับเวลาที่เขาโจมตีด้วยนะต่อมาทีมที่2นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นทีมคอมมนุษย์นะเพื่อนๆก็สำหรับคอมมนุษย์นะครับเอาจริงวิธีเซตอัพเนี่ยก็ใกล้เคียงกันเลยเพื่อนๆตัวละครไหนที่เป็นตัวละครเดเมจหลักนะครับให้มีค่าพลังชีวิตสูงสุดแล้วก็แนะนำว่าให้ใส่ตัวละครเดเมจสัก2ตัวนะอีก2ตัวเนี่ยสามารถเลือกใส่เป็นตัวละครซัพพอร์ตหรือตัวละครเดเมจก็ได้นะครับ
อ่ะก็รอบนี้เดี๋ยวผมใช้เป็นมีทักษะซับแล้วกันนะครับโอเคก็มาสำหรับบอสอัพบอสนะครับวิธีเซตอัพทีมนะครับวิธีการจัดเรียงเนี่ยให้เพื่อนๆเอาตัวละครซับนะครับไว้ตัวที่3เพื่อนๆแล้วก็ตัวละครเดเมจหลักนะครับของห้องแรกให้ไว้ตัวที่4นะครับตัวขวาสุดนะก็สำหรับผมเนี่ยจะใช้พี่บันนะครับเป็นเดเมจหลักของห้องนี้นะดูครับเพราะว่าการที่มันใช้เนี่ยมันจะเรียงเลยครับ4ใบขวาสุดนะโอเคจริงๆก็ไม่ขวาสุดนะมันก็มีสลับนิดนึงนะครับแต่แค่นี้ก็จบเรียบร้อยนะครับของพี่บันนะแล้วก็ต่อมาห้องที่2ครับสำหรับห้องที่2นะครับทีมเราตัวละครที่ไม่โดนดีบัฟเนี่ยจะมีตัวเดียวเพื่อนๆก็คือป่านะครับลองสังเกตดูนะบนหัวป่าเนี่ยไม่มีนะครับดีบัฟโอเคมันไม่จั่วป่าให้ผมเลยนะครับ แต่ไม่เป็นไรเดเมจมันเพียงพออยู่แล้วนะครับลองดูสบายๆเลยนะครับแค่ล็อกซี่กับบันนะเอาจริงแค่ห้องแรกเนี่ยให้มันเคลียร์ตัวละครซัพพอร์ตให้มันเคลียร์การ์ดตัวละครซัพพอร์ตพอเข้าห้อง2มันก็จะเพิ่มโอกาสหยิบการ์ดโจมตีตัวละครเดาเมจได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาทีมสุดท้ายครับจะเป็นทีมคอมนางฟ้านะสำหรับทีมคอมนางฟ้านะครับผมว่าน่าจะเป็นทีมที่หายห่วงเรื่องดีบัฟมากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเรามีตัวละครล้างดีบัฟอย่างลูเชลมาร์กาเร็ตอยู่ด้วยนะครับพูดง่ายๆเป็นทีมที่เพื่อนๆสามารถใส่อุปกรณ์ปกติได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรนะก็หวดไปครับสบายๆนะครับทีมนางฟ้าเดาเมจนี่ล้นๆอยู่แล้วนะพอทีมนี้นี่บอกเลยจัดเต็มทุกตัวนะครับเรียบร้อยครับห้องแรกไปห้อง2ต่อครับก่อนสำหรับห้องที่2นะครับเวลาที่เราติดดีบัฟเนี่ยมันจะใช้ล้างดีบัฟเสมออยู่แล้วนะเวลาที่เรากดออโต้นะครับก็สบายๆเลยโจมตีเดาเมจได้เต็มๆนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับทีมเผ่าหนังฟ้านะครับง่ายๆเลยก็หลังจากที่เพื่อนๆรู้กิมมิคของบอสแล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองไปจัดทีมตามตัวละครที่มีได้เลยนะครับและแน่นอนสำหรับคนที่ลงเอ็กซ์ตรีมไม่ไหวเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องฝืนนะเพื่อนๆสามารถลงนอร์มอลลงฮาร์ดได้เลยนะครับเพราะสุดท้ายแล้วทุกคนจะสามารถแลกของในสูตรแลกเปลี่ยนนะครับได้ครบหมดแน่นอนนะก็สำหรับบอสอาบอนะครับในสูตรแลกเปลี่ยนมีอะไรที่สำคัญบ้างนะครับอย่างแรกสุดเลยแน่นอนนี่ครับตราประทับตำนานเพื่อนๆทีมงานใจดีมากนะครับบอสตัวนี้เนี่ยก็ให้มาอีก20อันนะใครที่อยากจะเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับตัวละคร LR ตัวต่อไปนะครับอย่าลืมเก็บตราประทับตำนานไว้100อันติดตัวไว้ด้วยนะแล้วก็ยังมีผลึกแห่งการเวลานะครับตรงนี้อีก5อันสร้อยคอวีวัฒนะครับคอนไบเซลนะครับวัตถุดิบไว้ใช้อัปเกรดตัวละครอีกเพียบเลยนะครับใครที่ขาดอะไรอยู่ก็สามารถมาแลกได้นะแต่อันนี้นี่สำคัญสำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะครับหรือกลับมาเล่นแล้วยังไม่มีคอสตูมพิเศษอันนี้อยู่นะครับอย่าลืมมาแลกกันด้วยนะคอสตูมของเมริโอดัสนะครับทั้งส่วนอาวุธแล้วก็ส่วนหัวเลยนะครับเพราะอันนี้เป็นคอสตูมพิเศษที่สามารถใช้กับเมริโอดัสได้ทุกตัวนะนอกจากนี้ครับก็ยังมีสูตรฮีโร่ของพี่บันนะครับอีก1ชิ้นตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายตัวถุงน้ำโชคนะครับ New Year 2024ใบสุดท้ายก็จะอยู่กับบอสอาบอตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ